ครับพบกับรายการตรงไปตรงมาวันนี้เป็นรายการสดนะครับจากกับผมอดิศรเพียงเกตสุธรรมแสงปทุมและตีชดาศรีธาดาเวทีที่ประชาชนเลือกแต่งตั้งคือเวทีสภาผู้แทนราษฎรการกลุ่มนครกลาบแดงและเดโมแครตซีดราม่าแครตซีกว่าจะก้าวไปถึงจุดนั้นก็จะต้องทำให้ระบบการเมืองมีเขาเรียกว่ามีประชาธิปไตยที่มั่นคงใช่ไหมกฎหมายรัฐนูลนี่ต้องเป็นกฎหมายรัฐนูลที่เป็นธรรมถูกต้องเป็นนิติรัฐอย่างแท้จริงซะก่อนไม่อย่างนั้นก็สเปกสปะไปกันใหญ่เหมือนเดิมก็เป็นปีที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในระดับประเทศนะครับมากทีเดียวนะบุพเพกาเลเฮาพระองค์เคยสร้างบารมีก่านก่อนชาประสบมีก่อนประชุมสันนิบาตในที่นั้นได้ยินหูทั่วกันพ่อแม่เออปากดอ่างพระสูตรชาโดนำเอาความย่อยกเรื่องที่สำคัญยิ่งยิ่งใช้ควรฟังไว้หาปัจจัยอันเกิดก่อนอุดมศีลอ่านพ่อขอไตตื่นตะเกียงเติมแต้งแต้มประพันธ์เรื่องเรื่องโบสถ์สำหรับแดนมัทุรสโปรดพระธรรมในคืนนี้ดินเอ้ยดินสูงไข่ล้มไปร้อยขั้นหนาวมีพ่อเดินสามเดินสี่ล้มไปสี่แห่งหนาวสาวมาลำที่นอดแม่นมันนอนบ่หวัดอีบังก่อนพี่น้องเอ๋ยบ่สิขอเสนอเรื่องเลี้ยงก่อนแต่เขาก่อนแต่ข้าตอนอดีตคืนตามเรื่องเรานี่ทางมักขมานุกผ่านได้เข้าก่อนน้องฟังประสมแล้วโตกับผมขอสมมุติแสนไปตามเขาสมมุติเอาผมมีอิติตังได้เป็นสื่อคือมักขมานุกข้าวแต่เข้าทางก่อนสมัยจังไปร้านอาหารเขาเห็นเขากินปิ้งไก่ต้มไก่ย่างไก่นี่สิสั่งว่าจังได๋จังสิได้3เอาจะได้ก็เลยว่าไก่3อย่างว่าซั่นบัดนี้ครัวมาให้เพิ่นมาครัวบางตัวนี่ควายบางเน่าทันใหม่มันบ่คือแนวของสั่นมันบ่คือแนวของสั่นโอ้ตำแหน่งที่เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมไทยในตอนนี้มันเริ่มเปิดหน้าอกชกกันจนหมดแล้วตรงไปตรงมาเพื่อประชาธิปไตยสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อให้เมืองไทยได้วัฒนาเกิดอะไรอย่างไรที่ไหนทั่วล่าขอพูดตรงไปตรงมาเพื่อชาวประชามีความสุขสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตและพงเทพเทพกาญจนายินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันเสาร์ที่4สิงหาคม2555ครับยินดีต้อนรับครับคุณเทพครับสวัสดีครับคุณอดิศรและท่านผู้ชมทุกท่านครับคิดถึง7วันมาเจอกันครั้งนึงเนี่ยมีผู้ชมหลายคนเขียนจดหมายมาถึงรายการว่าอยากจะพบกันพุธศุกร์อย่างนี้ได้มั้ยพบคุณอดิศรทุกวันนะครับส่วนพบผมนั่นก็7วันครั้งนึงถ้าพบบ่อยเกินไปเดี๋ยวท่านจะเบื่อครับเพราะว่าปัญหาแต่ละวันเนี่ยชวนให้คิดถึงคุณพงเทพเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องหนักหัวของประชาชนครับมันมีปัญหาเยอะมากนะฮะถ้าพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองทุกๆวันเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็บางทีพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยคนเกิดความสงสัยนั่นแหละครับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องพูดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะ
แต่ประเด็นในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรคิดเป็นปัญหาตลอดเรื่องกฎหมายที่ไรคิดถึงคุณกรุงเทพเทพกาญจนาจะมาคลายให้หน่อยไม่เพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อเราบอกว่าเราเป็นประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐนะมันก็ต้องยึดถือกฎหมายใช่ไหมมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่ว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างปัญหามันคือมีการตีความกฎหมายเนี่ยเขาตีกันอย่างไรปกติการตีความกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลักการตีความกฎหมายทุกคนเรียนมาเหมือนกันหมดมีวิชานี่มีวิชาในการตีความกฎหมายรู้ครับต้องตีความตามตัวอักษรนะครับตีความตามเจตนารมณ์อย่างไรมีวิธีการตีความกฎว่าเขียนอย่างนี้จะตีความอย่างไรแต่ว่าประเพณีวัฒนธรรมประเพณีเรื่องนั้นมาถ้าไม่มีกฎหมายว่าไว้นะครับก็ให้ดูจารีตประเพณีอย่างไรทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือการใช้กฎหมายในช่วงหลังเนี่ยมันมีการตีความกฎหมายแบบที่นักกฎหมายทั้งหลายนะครับก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะถูกตีความไปอย่างนี้ขึ้นก็เลยทำให้พี่น้องที่ติดตามเรื่องราวในบ้านเมืองต่างๆวันนี้เกิดความสงสัยครับนี่ผมก็เอาเอกสารเนี่ยมาชี้คือแต่ละอันนี้มี8ชุดนะครับเป็นคำวินิจฉัยส่วนตนครับของตุลาการตุลาการผมอ่านอันนี้เป็นคำวินิจฉัยกลางครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมไม่เคยเรียนกฎหมายอ่านยิ่งจะงงไปใหญ่เลยผมอ่านแล้วมันวนไปวนมาทำยังไงล่ะครับคือผมบอกได้อย่างนึงผมบอกได้อย่างนึงนะครับเจ้าคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ย8ฉบับเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ตุลาการทุกคนต้องทำคำวินิจฉัยส่วนตนอันนี้มาถึงในสารรัฐธรรมนูญนะก่อนไหมฮะก่อนหรือหลังต้องทำคำวินิจฉัยส่วนตนนะครับแล้วก็ไปแถลงต่อที่ประชุมแถลงโดยวาจาหรือใช่แถลงด้วยวาจาแต่ต้องทำเสร็จแล้วตามนี้แหละต้องทำเสร็จแล้วต้องมาแถลงด้วยวาจาคงสรุปให้ฟังนะครับก่อนที่จะให้ที่ประชุมเนี่ยจะพิจารณาแล้วลงมติกันว่าประเด็นนั้นเห็นอย่างไรประเด็นนี้เห็นอย่างไรเหตุที่เขาให้ทำคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยเขาก็มีเหตุผลครับเหตุผลหนึ่งก็คือพูดง่ายๆให้พวกตุลาการรัฐศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องไปทำหน้าที่นะต้องไปอ่านสำนวนไปศึกษาข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนไม่ใช่ว่าไปถึงไปนั่งฟังเสร็จเขาว่ายังไงก็ผมเห็นด้วยครับเนี่ยพวกนี้ไปทำงานไม่ได้จะให้แต่ละคนเนี่ยไปทำงานแล้วประชาชนจะได้ตรวจสอบการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านนะว่าคำวินิจฉัยส่วนตนนั้นเนี่ยที่เขียนออกมาเนี่ยนี่แสดงว่าเขาดูข้อเท็จจริงละเอียดนะโอ้โหศึกษาข้อกฎหมายนะครับมีการไปศึกษาตำราต่างๆคำพิพากษาเก่าๆที่เกี่ยวข้องนะครับหลักวิชาต่างๆแม่นเราก็ต้องชื่นชมท่านมีคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านหนึ่งนะยกภาษาอังกฤษมาเลยครับทีนี้บางท่านเนี่ยศาลมีอำนาจวินิจฉัยอำนาจตัวเองอยู่แล้วอะไรโอ้โหผมก็เลยงงมากทีนี้บางท่านเนี่ยนะครับจะเห็นได้ครับสมมติว่าเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนข้อเท็จจริงก็ละหลวมตรวจสำนวนก็ไม่ละเอียดข้อกฎหมายก็ไม่เข้าท่าความรู้ก็ไม่มีประชาชนก็จะรู้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนี้นี่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราคาดไว้อันนี้การที่เขาให้เขียนคำวินิจฉัยส่วนตนนะครับแล้วให้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยมันมีเหตุผลตรงนี้ที่หลักปัญหาที่ผมเห็นเลยนะครับว่าการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มาแถลงคำวินิจฉัยส่วนตนกันแล้วปั๊บความเห็นแล้วปั๊บเนี่ยก็ประชุมเสร็จนะฮะท่านก็รีบลงมติกันพอรีบลงมติกันเสร็จก็เขียนคำวินิจฉัยลงมติโทษนะลงมติเป็นประเด็นหรือว่าลงมติครั้งเดียวลงมติเป็นประเด็นปกติต้องลงมติเป็นประเด็นนี่ที่กำหนดไว้4ประเด็นก็ต้องลงมติตามนั้นต้องเป็นประเด็นนะครับไม่ใช่ลงมติรวมแม้ไม่ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเพราะไอ้ประเด็น4ประเด็นเนี่ยมันคือประเด็นที่สุดท้ายมันจะมีประเด็นที่ตัดสินคดีด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอาจจะมีประเด็นในปลีกย่อยขึ้นมาที่ต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นต้องจะเขียนต้องยกคำร้องอะไรก็ว่ากันไปแต่เสร็จแล้วเนี่ยปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญถ้าวิธีการทำงานอย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นแน่คือความไม่รอบคอบตั้งแต่กำหนดประเด็นเลยอ่ะผมมานั่งอ่านละเอียดแล้วคือมันล้มล้างหรือเปล่าประเด็นหนึ่งรับคำร้องหรือเปล่ามันก็แค่สองประเด็นกันทั้งอย่างงากอ่ะคือเรื่องกำหนดประเด็นเนี่ยนะครับผมเห็นประเด็นที่กำหนดมานั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือท่านก็ตัดสินแล้วก็หลุดในประเด็นที่เขาโต้แย้งเรื่องสำคัญก็หลุดไปนะมีหลายคนหลายประเด็นไม่ได้พูดถึงแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องไปปรับปรุงการทำงานครับเวลามาแถลงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมติการเสร็จก็ไปเขียนก็คิดดูเวลาเขียนเนี่ยมันสั้นขนาดไหนล่ะ
ช่ไหมครับเพราะว่ามาประชุมกันตอนเช้าแล้วมาแถลงคำวินิจฉัยตอนบ่ายเนี่ยเวลามันสั้นมากความรอบคอบเนี่ยต้องบอกว่าต่ำเพราะว่ามันลองคิดดูสิครับเพิ่งจะไปเขียนกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ่านเลยเนี่ยความรอบคอบผมต้องบอกว่ามันต่ำในศาลฎีกาเนี่ยวิธีการทำงานอย่างในศาลฎีกาเนี่ยผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะนะครับเขาเขียนมาเขียนเสร็จแล้วส่งมาเนี่ยกว่าจะออกไปได้เนี่ยนะครับจะตีตราออกไปได้เนี่ยมันผ่านหลายขั้นตอนต้องส่งไปให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาคนหนึ่งนะอ่านสำนวนทั้งหมดตรวจคำพิพากษาทั้งหมดนะตรงไหนแก้คำถูกคำผิดก็แก้เหตุผลที่ผิดก็แก้สำนวนที่ผิดก็แก้ข้อเท็จจริงอ้างผิดก็แก้นะ บางคนเนี่ยผู้ช่วยบางคนดูไปดูมาบอกว่าผลก็ผิดนะครับขอแก้ด้วยก็มีนะจากนั้นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาคนนึงทำเสร็จต้องส่งตามขั้นตอนขึ้นไปอีกนะส่งไปถึงเขาจะมีผู้ช่วยเล็กผู้ช่วยใหญ่ไปถึงรองประธานศาลฎีกาไปถึงประธานศาลฎีกาโอ้โหละเอียดกว่าจะออกไปได้เนี่ยบางคำพิพากษาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยครับตรวจกระไดรอบนะผิดคำผิดคำถูกคำผิดต่างๆนี่ไม่ได้นะจะไปเขียนว่าโจทย์เป็นจำเลยกลับกันก็มีบ่อยก็ต้องตรวจให้ละเอียดแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยลองคิดดูสิครับประชุมกันเสร็จปั๊บรีบเขียนลวกจะไปเขียนเรียนได้ยังไงอ่ะเวลากระชั้นอย่างนั้นคำวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยกับพรรคมัชฌิมาธิปไตยครับใช้เวลาในการแถลงนะครับฟังคำแถลงของตุลาการแต่ละท่านแล้วก็เขียนคำวินิจฉัยแล้วมาอ่านใช่ไหม40นาทีครับโอ้โหจะ40นาทีมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมรับประกันได้เลยต้องเหาะเหินเดินอากาศได้นะเพราะว่าแต่กรณีอย่างนี้อย่างกรณีของคดีที่มาตรา68เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นหลักเป็นชั่วโมงแต่ถามว่าความรอบคอบมีไหมไม่มีหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่มาตรา68อย่างเดียวใช่วรรคแรกเนี่ยใช่ถ้าไม่ล้มล้างก็ไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นไม่ต้องพิจารณาอย่างอื่นแล้ว291มายังไงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเพราะในประเด็นประเด็นยังไงผมอ่านละเอียดนะท่านผู้ชมด้วยความเคารพครับผมยกมือไหว้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยผมได้อ่านละเอียดไม่ได้หลับได้นอนเลยคือมันไม่มีประเด็นอย่างนี้ครับไม่มีเขียนได้ยังไงประเด็น291เขาไม่ได้มีคำร้องในคำร้องก็ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นที่บอกว่านะครับถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยกร่างใหม่ทั้งฉบับนะควรจะต้องให้มีการทำประชามติก่อนหรือไม่เป็นประเด็นแห่งคดีถ้าเป็นประเด็นแห่งคดีเนี่ยคู่ความเขาก็จะนำเสนอข้อมูลใช่ไหมครับครับฝ่ายผู้ร้องเขาก็นำเสนอข้อมูลว่าเขาคิดว่าควรจะต้องมีการทำประชามติหรือไม่อันนี้ไม่ได้สืบกันเลยฝ่ายผู้คัดค้านเนี่ยนะผู้ถูกร้องเนี่ยเขาก็จะทำเสนอไปว่าเขาเห็นว่าไม่ควรให้มีการทำประชามติเพราะเหตุใดหรือเขาจะบอกด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยในร่างรัฐธรรมนูญที่คาอยู่ในสภานี่ก็มีการทำประชามติอยู่แล้วทีนี้ประเด็นนี้มันไม่มีครับเมื่อไม่มีสารที่เขียนมาเนี่ยมันไม่จะเป็นประเด็นแห่งคดีก็พูดง่ายเป็นความเห็นซึ่งปกติเลื่อนลอยอ่ะในต่างประเทศเนี่ยความเห็นเหล่านี้ก็ไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คู่ความเขาได้นำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่พร้อมมูลแก่สารใครจะเป็นคนวินิจฉัยนี้ถ้ามีเรื่องมาคือถ้าถามว่าเป็นประเด็นถ้าถามผมนะครับหลักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยคำวินิจฉัยตรงนี้มันไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยในส่วนที่เป็นประเด็นแห่งคดีเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคำวินิจฉัยผูกพันองค์กรนู้นองค์กรนี้เนี่ยมันไม่ผูกพันอยู่แล้วไม่ฉะนั้นลองคิดดูสิครับเกิดคนไปฟ้องมีเรื่องไปฟ้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนึงครับนะเช่นใบฟ้องบอกว่ามีกรณีที่นะใครคุณอดิศรเนี่ยสมมุตินะบอกคุณอดิศรเนี่ยกระทำการนะครับใช้สิทธิได้เสรีภาพนะซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่สมมติเขาไปฟ้องคดีอย่างนี้นะฮะปรากฏวินิจฉัยว่านายอดิศรไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการใช้สิทธิได้เสรีภาพล้มล้างการปกครองเลยนะแต่ไปเพิ่มเติมไปว่าแต่นายสมพงษ์นางสาวสมศรีนายสมภพนะได้กระทำการโอ้ไอ้อย่างนี้จะไปบอกว่าคำวินิจฉัยตรงนั้นจะผูกพันองค์กรต่างๆมันไม่ได้ครับครับนะเพราะว่านายสมพงษ์นางสาวสมศรีนายสมภพเขาไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ได้มาเสนอข้อมูลเลยแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นแห่งคดีฟังคุณโมเทพแล้วก็สบายใจหน่อยเพราะว่าท่านก็ไปเขียน291 3-4 คนนี่ศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยเลยใช่ครับตุลาการเนี่ย ในคดีนี้มีตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะ8ท่านด้วยกันครับ4ท่านบอกว่าเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะไปวินิจฉัยเลยซึ่งตุลาการ4ท่านน่ะถูกนะครับ
ก็ถูกต้องถูกเลยเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ชัดเจนครับในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัตินะกรณีนี้เนี่ยเขาเขียนชัดเจนว่าถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทมาตราใดขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญอันนี้เขาให้สสสวรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้แต่ในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญไม่มีการเขียนมาตรานี้ครับก็แสดงว่าเขาเห็นว่าเรื่องนี้เขาไม่สารรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของรัฐสภาเขาจะต้องพิจารณากันไม่ฉะนั้นทำไมเขียนอย่างนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็จะไปมีอำนาจนะครับวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเหนือกว่ารัฐสภาอีกนะเขาถึงไม่เขียนให้ที่ตุลาการ4ท่านถูกแล้วแล้วอีก2คนว่าให้ไปประชาควรจะต้องไม่ชัดว่าต้องไปประชามติครับแล้วอีกคนนึงอีกที่เหลือก็บอกว่าไม่มีอำนาจเลยใช่แล้วเวลาลงมติเอาตรงไหนครับก็ผมก็มันก็ดีระบบการทำงานต้องเอาตาม4คนนี้สิครับใช่ครับแล้วระบบการทำงานเนี่ยที่มันมีปัญหาไงแล้วเวลาเขียนทำวินิจฉัยกลางโทษนะครับด้วยความเคารพทำไมไม่เอาตามความเห็น4คนที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจไปวินิจฉัยเรื่องนี้ครับแล้วมาออกไปเรื่องประชามติไปเรื่องรายมาตราไปเลยผมเลยถามท่านพลเอกว่าเสียงส่วนน้อยหรือเปล่าที่เป็นคำวินิจฉัยส่วนกลางเนี่ยคือครับความเห็นในส่วนที่บอกว่าควรไปทำประชามติเนี่ยถ้าดูจากคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการครับก็เป็นเสียงส่วนน้อยนิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็มาติ่งอยู่ในคำวินิจฉัยแต่ว่าอย่างที่ว่าครับว่าไอ้ความไม่รอบคอบเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ายกตัวอย่างอย่างเนี้ยแม้กระทั่งคนที่เป็นคู่ความอ่ะนะก็ปรากฏว่าคู่ความนี่ก็เป็นคู่ความที่ประหลาดที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก็ต้องพูดซ้ำครับเพราะว่าคู่ความนั้นเนี่ยฝ่ายผู้ร้องเนี่ยเขากล่าวหาตัวรัฐสภาครับครับเขาเขียนชัดเจนว่าเขาร้องรัฐสภาเป็นผู้ถูกร้องปรากฏว่าในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาแก้นะไม่เขียนว่าประธานรัฐสภาในฐานะรัฐสภาที่หนึ่งก็ต้องฝากไปกราบเรียนท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าท่านก็เคยอยู่ในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกามาผมก็อยู่สมัยท่านอยู่ผมก็อยู่นะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยคู่ความคือรัฐสภาหลักการเขียนว่าใครเป็นผู้ถูกร้องก็เขียนว่ารัฐสภาอันข้างหน้าเนี่ยอันข้างหน้าเนี่ยไม่มีประธานรัฐสภาเขาไม่ใช่ผู้ถูกร้องครับครับนะประธานรัฐสภาไม่ได้เกี่ยวผู้ถูกร้องคือรัฐสภาเหมือนอย่างกรณีเนี่ยครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณอดิศรเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ABC ครับถ้ามีคนเขาฟ้องบริษัท ABC ในคำพิพากษาต้องเขียนบริษัท ABC คือจำเลยไม่ใช่นายอดิศรในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ABC คือจำเลยก็ต้องฟ้องบริษัททีนี้มันดำน้ำกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเพราะตอนที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยไปเขียนในคำสั่งว่าประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ถูกร้องที่เรามาพูดกันในรายการไงเราบอกนี่เขาไม่ได้ร้องประธานรัฐสภาเลยนะไม่ได้ร้องเลยแล้วประธานรัฐสภาอยู่ดีๆเป็นผู้ถูกร้องได้อย่างไรผมก็เลยไม่แน่ใจนักว่าอาจจะมีตุลาการหรือว่าคนในศาลรัฐธรรมนูญเขาชื่นชมรายการท่านอดิศรก็ได้นะพอเขาชื่นชมรายการเขาติดตามเขารู้โอ้ยมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาเขาก็เลยต้องไปเติมว่าประธานรัฐสภาในฐานะรัฐสภาที่หนึ่งทำให้มันถูกเสียไม่ใช่ครับไอ้ดำน้ำทำให้มันผิดกว่าเดิมเลยมันก็ไม่ถูกหรอกไม่ถูกมันไม่ถูกมันถูกไม่ได้มันผิดตัวมันผิดตัวของตัวผู้ถูกร้องยังไม่ได้ไปก้าวล่วงในคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องคู่ความนี่ศาลไม่มีอำนาจไปแก้เลยคือผมถึงแนะนำนะครับบางทีฟ้องถ้าฟ้องจะจำเลยผิดตัวศาลยกฟ้องเลยนะครับฟ้องครับผมไปต่อสู้เรื่องคดีอาญาเป็นทนายความมาถ้าระบุไม่ชัดเจนเนี่ยศาลยกผลประโยชน์ยกฟ้องเลยยกฟ้องไปเลยครับผมถึงแนะนำศาลรัฐธรรมนูญด้วยความปรารถนาดีนะให้การมาประชุมปรึกษากันเนี่ยนะครับแล้วรีบทำคำวินิจฉัยนะแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยเลยโดยคำวินิจฉัยนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ตรวจให้รอบคอบเนี่ยผมว่าไม่ดีหรอกที่หลังผมแนะนำให้นะครับท่านมาประชุมกันประชุมกันเสร็จแล้วใช้เวลาไปเขียนคำวินิจฉัยให้รอบคอบดูตรวจให้รอบคอบเพราะบางทีเนี่ยประชุมทงกันเสร็จแล้วนะพอไปเขียนคำวินิจฉัยเขียนไม่ออกก็มีครับวนไปไม่ได้วนหลายคนครับไม่ใช่บางทีมันไปไม่ได้เหตุผลมันขัดแล้วต้องกลับมาหารือกันใหม่ว่าไอ้ทงที่ออกไปว่าเป็นอย่างนี้มันผิดนะอย่างของคุณวัชสันเนี่ยครับแกก็เข้าไปในป่าวงกตอ่ะกว่าจะออกมาได้ก็บอกว่าศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยนะแกไปบอกว่านปช.มีการปลุกระดม
มีใครบางคนก็อยากให้พระมหากษัตริย์เป็นแบบบางประเทศวนเป็นซึ่งเป็นเหตุของผู้ร้องและจึงวินิจฉัยว่ามันอ่านยังไงเขาวงกฎออกไม่ได้ท่านสงสัยคงต้องหาเข็มทิศไปให้ไม่ด้วยความเคารพนะพี่นะผมก็ไม่คือท่านผู้ชมครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่เหมือนศาลยุติธรรมนะครับคือจริงๆทุกศาลเนี่ยได้ไหมครับวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดแต่ว่าอย่าไปด่าเขานะครับไปด่าไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผลน่ะทำได้หมดเพียงแต่ว่าในศาลยุติธรรมกับในศาลปกครองเนี่ยเขามีบทบัญญัติเรื่องละเมิดอำนาจศาลที่บอกว่าถ้าไปติชมแล้วก็พูดง่ายพยายามจะโน้มน้าวมีอิทธิพลโน้มน้าวผู้พิพากษาโดยระหว่างในคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าท่านกระทำละเมิดอำนาจศาลอย่างกรณีที่ออกข้อกำหนดเรื่องวันที่9เนี่ยครับที่ศาลอาญาเป็นยังไงครับเพราะว่าห้ามใช้เครื่องขยายเสียงห้ามอะไรคือศาลสามารถออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลได้ในบริเวณศาลได้เพราะฉะนั้นถ้าศาลออกข้อกำหนดมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วใครไปฝ่าฝืนศาลก็จะบอกว่ากรณีนี้เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องการนี้ที่ศาลออกก็จะบอกว่าเป็นละเมิดอำนาจศาลไม่ต้องสืบพยานแต่ศาลทำได้เฉพาะในเขตของศาลเท่านั้นโอ้ครับนะไปทำนอกเขตไม่ได้นะไปแจ้งมาบอกว่าต่อไปนี้ห้ามคนที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นะแต่ว่าไอการที่ส่งเสียงเนี่ยในบริเวณศาลเนี่ยห้ามได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คืออย่างยกตัวอย่างสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่เนี่ยนะรับราชการอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาผมก็เขียนคำเขาเรียกว่าหมายเหตุท้ายฎีกาบ่อยๆคือเวลามีคำพิพากษาฎีกาออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่เขียนหมายเหตุท้ายฎีกาบางท่านหลายท่านเนี่ยเขียนหมายเหตุท้ายฎีกาก็อธิบายว่าเนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่ศาลท่านตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุใดแต่ผมไม่เขียนหรอกไอ้คดีที่บอกว่าเห็นด้วยกับศาลฎีกาเหตุผลพยายามอธิบายให้ผมไม่ค่อยได้เขียนแต่ถ้าผมไม่เห็นด้วยเมื่อไหร่ผมจะเขียนแล้วผมก็เขียนหมายเหตุท้ายฎีกาว่าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับก็ลงพิมพ์อยู่ในหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาก็เอาหมายเหตุนี้ไปอยู่ใช่ครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะเราเขียนหมายเหตุปั๊บเราก็ส่งให้ทางผู้ที่เขาจัดพิมพ์ก็คือทางเนติบัณฑิตยสภาเวลาออกข้อสอบเนติบัณฑิตทำไงเอาตามหมายเหตุหรือเอาตามคำพิพากษาเขาก็เอาตามคำพิพากษาศาลฎีกาไม่ได้เอาหมายเหตุไปหักคะแนนหรือไปเพิ่มคะแนนแต่บางครั้งหมายเหตุพวกนี้นะครับคำพิพากษาซึ่งบางครั้งเนี่ยเห็นว่าผิดชัดๆอ่ะนะครับหมายเหตุเหล่านี้ก็อาจจะมีผลที่ทำให้คำพิพากษาในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องทรัพย์สินเนี่ยต้องมีรูปร่างใช่ไหมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องผมก็จะว่าเป็นเรื่องนี้ลักทรัพย์ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องลักทรัพย์ครับแต่เดิมเนี่ยลักทรัพย์มันต้องเป็นวัตถุมีรูปร่างนั้นอาจมีราคาถือเอาได้ครับทีนี้ตอนนั้นมีการลักกระแสไฟฟ้าไอ้กระแสไฟฟ้าเนี่ยสมัยนั้นความรู้ก็ยังไม่รู้ไม่ออกว่ามันมีรูปร่างหรือเปล่าใช่ไหมแต่ศาลฎีกาเนี่ยท่านก็ตีความว่าไอ้การลักกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับถือเป็นการลักทรัพย์นะฮะก็เป็นการตีความที่ให้เกิดให้ทันกับไอ้สถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้สนทนาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอาจจะหนักสมองบ้างนะครับแต่ว่าพยายามฟังนะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมันเขาวินิจฉัยมาแล้วแต่ส่วนตนเป็นยังไงส่วนกลางเป็นยังไงนี่ประชาชนต้องรู้นะครับเพื่อจะได้มีบทเป็นบทเรียนในโอกาสต่อไปครับพักสักหน่อยได้พบกันในช่วงที่2ครับแต่เมื่อสับสนอย่างนี้ทางรัฐบาลทางรัฐสภาจะเดินหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างไรครับเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับทางพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ได้มีการหารือกันครับนะว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อ่านแล้วก็ทุกคนก็คงจะงงงวยและสับสนอยู่เนี่ยนะครับยิ่งไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการครับท่านเข้าไปด้วยแล้วก็จะยิ่งสับสนงงงวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคำแนะนำการลงประชามติเนี่ยครับมันเป็นเสียงตุลาการข้างน้อยมากเลยเนี่ยเอ๊ะเราจะทำกันยังไงต่อไปเขาก็เลยประชุมกันเสร็จเขาก็เลยมีแถลงการร่วมออกมานะครับแถลงการพรรครูปรัฐบาลคร่าวๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นการจัดทำขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารนะฮะแม้จะมีการทำประชามติเนี่ยนะครับแต่การทำประชามตินั้นทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการทำประชามติที่ข่มขืนใจประชาชนบีบขมับทับเล็บเพราะว่าถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรเอาฉบับไหนมาปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ได้ครับนะครับแล้วก็มีบทบัญญัติหลายมาตราที่ขัดแย้งกันเองขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย
คนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายองค์กรจำนวนมากก็มาจากการแต่งตั้งหรือได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารเขาบอกว่านี่เป็นบ่อเกิดสำคัญของความอยุติธรรมและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมไทยการเสนอร่างเพื่อจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญที่ยกร่างโดยประชาชนเนี่ยหากได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในที่สุดจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เป็นหลักอันมั่นคงของสังคมไทยต่อไปนะครับโดยชัดเจนครับว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรูปของรัฐคือเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนเดิมและหมวดที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ทีนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ก่อให้เกิดปัญหาและข้อสงสัยในทางปฏิบัติหลายประการก็ยกตัวอย่างเขาบอกว่าอย่างเช่นทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามปกตินะครับของผู้เสนอร่างซึ่งเป็นส.ส.และคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะประชาชนเขาจะว่าอาจเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิได้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองไปได้นะครับแล้วก็ก็บอกว่านะถ้าเกิดในกรณีนั้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ80ปีนับแต่ที่มีรัฐธรรมนูญไทยมาที่มีความคิดแปลกประหลาดอย่างนี้นะแต่เดิมไม่เคยมีใครคิดไปได้หรอกครับว่าการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยจะมีใครคิดว่าเป็นการล้มล้างการปกครองไปได้นะทีนี้เขาก็บอกว่าในส่วนข้อแนะนำที่ว่าสมควรทำประชามติก่อนหรือไม่เนี่ยทำให้เกิดคำถามครับว่าแล้วองค์กรใดจะเป็นคนทำล่ะจะประชามติเนี่ยนะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญผู้เสนอร่างเช่นสสสวหรือว่าประชาชนผู้เสนอร่างเนี่ยไม่มีอำนาจทำประชามตินะครับมีแต่คณะรัฐมนตรีเท่านั้นแหละที่มีอำนาจทำประชามติแต่ถ้าหากคณะรัฐมนตรีจะทำประชามติจะทำรูปแบบไหนล่ะเพราะประชามติมันมี2แบบ1หาข้อยุติหรือ2เป็นการขอคำปรึกษาจากประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็นะครับเขาก็เลยบอกว่านะครับโดยสรุปก็คือก็จะให้มีการตั้งคณะทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและเร่งด่วนทั้งในแง่เนื้อหาและกระบวนการเพื่อให้เป็นแนวทางให้พรรคร่วมรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไปในระหว่างของการรอผลการศึกษาของคณะทำงานนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะมีการชะลอการลงมติในวาระที่3ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะอันนี้คือคร่าวๆที่เป็นร่างของแถลงการของพรรคร่วมรัฐบาลเขาแถลงออกมาแล้วนะครับอันนี้เขาแถลงออกมาแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่เพราะฉะนั้นเราจะขนาดนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าการลงมติในวาระที่3เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีการลงมติรัฐธรรมนูญในวาระที่3จนกว่าคณะกรรมการร่วมนี้จะพิจารณารอให้คณะทำงานเนี่ยเขาพิจารณาเขาคงต้องไปศึกษาคำวินิจฉัยกลางคำวินิจฉัยส่วนตนนะครับแล้วผมก็เชื่อครับก็คงจะงงกันงงงวยนะครับเพราะเราอ่านมาแล้วก็งงกันงงงวยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วต้องเอายาหม่องมาทาเนี่ย ผมทาเลยเนี่ยนี่จริงๆมันงงจริงๆไม่รู้จะทำยังไง คือถ้าเขียนคำวินิจฉัยในโดยปกติศาลเนี่ยนะครับหลักในการเขียนคำพิพากษาเนี่ยเขียนแล้วต้องชัดเจนนะต้องทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเขานำไปปฏิบัติได้มันไร้ข้อกังขาใช่ครับแม้ผมเป็นจำเลยแพ้คดีผมก็ไม่มีเหตุผลจะไปโต้แย้งใช่เว้นแต่ว่าถ้าเหตุผลโต้แย้งก็ต้องโต้แย้งขึ้นไปสู่ศาลสูงครับเห็นไหมศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอย่างนี้ก็พอมีอยู่ครับแต่นี่คือข้อบกพร่องอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะเห็นครับว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลชั้นเดียวเนี่ยนะแล้วไม่มีการอุทธรณ์เนี่ยความจริงแล้วในระบบที่มีการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยศาลสูงไม่ใช่หมายความว่าศาลสูงจะเก่งกว่าศาลชั้นต้นนะไม่ใช่นะนะเพราะปัจจุบันจะเห็นได้ครับอย่างในศาลยุติธรรมเนี่ยท่านที่เคยเป็นประธานศาลฎีกามาแล้วลงมาอยู่ในศาลชั้นต้นนะเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแต่เชื่อไหมครับคนระดับที่อยู่ในศาลสูงทั้งหลายมันนั่งอยู่ในศาลชั้นต้นตัดสินคดีไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นศาลชั้นกลางเนี่ยกลับหรือแก้ได้ครับแต่เดิมท่านอยู่ศาลบนสุดเนี่ยท่านกลับหรือแก้เขาเพราะท่านมาอยู่ศาลชั้นต้นเองก็ถูกกลับหรือแก้เหมือนกันเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเหตุผลเพราะว่าศาลสูงเนี่ยได้เปรียบศาลชั้นต้นตรงนี้ครับตรงที่ว่าศาลชั้นต้นเนี่ยเมื่อตัดสินไปแล้วคู่ความที่เกี่ยวข้องเขาโต้แย้งคัดค้านเขาชี้ให้เห็นว่าที่คุณตัดสินไปแล้วนั้นน่ะไม่ถูกต้องอย่างไรบกพร่องอย่างไรครับศาลสูงได้ประโยชน์ตรงนี้
นะคือพูดง่ายๆมีคนเข้ามาชี้แล้วว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินไปผิดอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรก็ดูว่าที่เขาชี้มาเนี่ยเขาชี้ออกมาถูกต้องหรือเปล่าถ้าเขาถูกต้องก็แสดงว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยก็ผิดจริงใช่ไหมนี่คือความได้เปรียบของศาลสูงไม่ใช่หมายความว่าศาลสูงนั่นจะเก่งกว่าศาลชั้นต้นเสมอไปไม่ใช่ทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีชั้นเดียวตัวน่ะดูประหนึ่งว่าผู้รักษาอาวุโสจะเข้าแบบนี้ไหมก็จากศาลฎีกามาเป็นผู้พิพากษาอาวุโสเช่นเดียวกันครับผู้พิพากษาในศาลฎีกาเนี่ยนะแต่เดิมอยู่ศาลสูงใช่ไหมครับเป็นคนที่ตัดสินคนสุดท้ายเดี๋ยวนี้มาอยู่ศาลชั้นต้นก็ถูกศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเขากลับเขาแก้เป็นปกตินะแล้วผู้พิพากษาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าทุกท่านจะมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันไม่ใช่นะครับครับนี่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับทุกคนนะครับในองค์กรทุกองค์กรแหละนะคนที่ทำงานในแต่ละองค์กรมีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกันความซื่อสัตย์สุจริตไม่เท่าเทียมกันมีทนายความที่มาฝึกทนายความกับผมเนี่ยสอบผู้พิพากษาได้ครับโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่อยากบรรยายเท่าไหร่นะไม่อยากบรรยายเลยไม่อยากบรรยายเท่าไหร่ฝีมือเป็นยังไงฝีมือเป็นยังไงแต่ว่าเขาอ่านฎีกาครับพอดีอ่านตรงอ่ะตรงกับว่าออกจากห้องสอบสบายสบายเลยสบายไม่ใช่ดูถูกดูแคลนนะครับเมื่อลูกน้องได้ดีเราก็ได้เห็นดีใจด้วยนะคือจริงๆแล้วในศาลแต่ละศาลเนี่ยก็เหมือนกันในองค์กรทุกองค์กรนะครับครับท่านก็จะรู้กันเองว่าคนไหนเนี่ยคนนี้มีความรู้มากไม่รู้เยอะไม่ใช่รู้มากนะครับมีความรู้เยอะนะฮะอย่างยกตัวอย่างในอดีตเนี่ยนะครับอย่างสมมติปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งคือท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทติงสภัทครับจะเวลาใครพูดถึงอาจารย์จิตติติงสภัทก็จะรู้ท่านเก่งกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดสมัยก่อนท่านจะพูดถึงกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องพูดถึงศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะผมได้94นะใช่ไหมครับเต็มร้อยเนี่ยใช่คือท่านเราเนี่ยจะรู้ว่านะท่านไหนได้เก่งด้านไหนครับนะแน่นอนครับว่าสอนดีอาจารย์มาอยากสอนดีแต่ท่านที่เก่งทางด้านเหล่านี้เนี่ยนะครับดร.ศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยครับคือผู้ที่เป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคือในศาลเนี่ยจะมีท่านที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งกฎหมายครับเชี่ยวชาญความรู้ดีเนี่ยจะมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนใหญ่ของสังคมยกตัวอย่างอย่างท่านที่เสียไปไม่นานเนี่ยครับท่านประธานศาลฎีกาท่านมนตรียอดปัญญาโอ้ฎีกาเคลื่อนที่นะที่คนเขาบอกว่าเป็นตู้ฎีกาที่ท่านคือเวลาใครสงสัยคำพิพากษามีหรือเปล่าคำพิพากษาฎีกามีหรือเปล่าไม่ต้องไปค้นสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ค้นยากนะไปถามท่านมนตรียอดปัญญาเนี่ยรู้เลยท่านบอกได้หมดเลยครับว่ารู้เลขฎีการู้ชื่อโจทก์จำเลยรู้ชื่อคนตัดสินนะแล้วก็ศาลตัดสินว่าอย่างไรไม่ได้เปิดอะไรเลยนะฮะท่านค้นจากสมองของท่านครับท่านมนตรีเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งครับภรรยาท่านเป็นรุ่นผมคุณต้อยเนี่ยแล้วครับเป็นผู้หญิงที่สวยในรุ่นเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันครับผมก็สังเกตว่าพี่มนตรีทำไมมาแถวรุ่นผมบ่อยจังถึงที่สุดมาติวให้คุณต้อยนี่แหละมาจะติวให้คือถ้ามาติวให้คุณอดิศรป่านที่คุณอดิศรก็อาจจะได้กิจยศหนึ่งไปแล้วผู้ชายเขาเลยมาติวคุณต้อยเพื่อนผมเลยนะล้อเล่นนะเพื่อนนะก็เป็นสามีภรรยากันนะก็ติวจนได้กันนะพูดง่ายๆแล้วก็ติวภรรยาให้สอบผู้พิพากษาได้ด้วยนะไม่ใช่ประเด็นอะไรท่านมนตรีนี่เก่งมากในเรื่องของทำในเรื่องของโดยเฉพาะติวภรรยาเนี่ยติวยากกว่าคนอื่นนะครับใช่ครับไม่ว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยสามีทั้งหลายจะถูกภรรยาเป็นคนติวที่ภรรยาจะเป็นคนอบรมสามีนะครับนานๆสามีจะมีโอกาสอบรมภรรยาบ้างประธานตัวนะครับขอให้ดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับนี่ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องคำพิพากษาอีก2ฉบับเหมือนกันนะครับนะครับที่เรียกว่าทำให้เกิดผลกระทบและต้องหันกลับไปมองระบบของการสรรหาอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรครับท่านเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณศรีสุขรุ่งวิสัยเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งครับก็มีคำสั่งเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย บอกว่าคุณศรีสุขเนี่ยนะครับขาดพูดง่ายไม่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเหตุที่คุณศรีสุขไม่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเพราะว่าคุณศรีสุขไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งครับเวลาไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับจะต้องเสียสิทธิ์หนึ่งคือสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.สองสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกตั้ง
และสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสส.สว.สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 3. สิทธิ์ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคือถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเสียสิทธิ์เหล่านี้นะฮะไม่ไปเลือกตั้งมาถึงการเลือกตั้งสส.สว.นะถ้าไม่ไปเลือกตั้งสส.สว.ก็เสียสิทธิ์เหล่านี้แล้วการเสียสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งที่คนนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ตัวไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสส.สว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครับทีนี้คุณศรีสุขเนี่ยนะครับตามข้อเท็จจริงที่ศาลท่านเขียนไว้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วมีการเลือกตั้งซ่อมสส.คุณศรีสุขไม่ได้ไปเลือกตั้งซ่อมสส.แล้วไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องด้วยนะก็เลยกลายเป็นผู้เสียสิทธิ์ต่อมาคุณศรีสุขเขาก็ย้ายทะเบียนบ้านครับไปอยู่ที่เขตบางแคในกรุงเทพทีนี้เมื่อย้ายไปเสร็จแล้วปั๊บในเขตบางแคก็มีการเลือกตั้งสก.และสข.นะก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตคุณศรีสุขก็ไม่ไปอีกครับนะแต่ว่าเขามีหนังสือแจ้งเหตุที่เขาไม่ไปใช้สิทธิ์ต่อผู้อำนวยการเขตบางแคแต่ศาลวินิจฉัยว่านะครับเรื่องของการเสียสิทธิ์เพราะไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยนะการเสียสิทธิ์นั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งถัดมาจริงๆเท่านั้นคือพูดง่ายๆจะไปไม่ไปเลือกตั้งอีกแล้วไปอ้างเหตุว่าไม่ไปเลือกตั้งเพราะเหตุใดเนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นคุณศรีสุขก็เลยกลายเป็นพูดง่ายๆว่าขาดนะไม่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาการสรรหาให้คุณศรีสุขเป็นสว.ก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคุณศรีสุขก็พ้นจากการเป็นสว.สรรหาที่ปัญหาที่ตามมามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับครับที่ผมทราบมาจากวงในก็คือในสำนวนเนี่ยนะครับเวลาที่มีระบบการสรรหาซึ่งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาก็ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานปปช.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกคนหนึ่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเลือกคนหนึ่งก็มี7คนด้วยกันปรากฏว่าในผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสว.ทุกคนเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นได้ทราบมาว่าในเอกสารของคุณศรีสุขเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนครับว่าอยู่ในระหว่างพูดง่ายๆต้องห้ามไม่ให้ได้รับการสรรหาคือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งข้อมูลนี้มีอยู่แล้วก็ที่ได้ทราบมาก็คือมีคนเพราะว่ากกต.เนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นพูดง่ายๆเป็นฝ่ายเลขาของกรรมการสรรหาครับได้ทราบว่ามีคนของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับถูกสอบอยู่นะโอ้เรื่องนี้นะครับถูกสอบอยู่แต่ทีนี้ที่ผมได้ทราบมาอีกเหมือนกันก็คือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ละเลยเองหรอกเขาเห็นแล้วนะเขาเห็นแล้วนะครับได้ทราบว่าคนที่เห็นแล้วนะว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ครับเขาไปปรึกษาคนซึ่งอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมการการเลือกตั้งนะเขาบอกว่าไปปรึกษาคนซึ่งอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตำแหน่งสูงพอสมควรแต่ไม่ใช่กรรมการการเลือกตั้งคนคนนั้นบอกว่าไม่ต้องแจ้งให้กรรมการสรรหาทราบซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดเข้าสู่ข้อมูลของกรรมการสรรหากรรมการสรรหาก็ต้องไม่เลือกคุณศรีสุขเพราะขาดคุณสมบัตินี่นี่มีปัญหาอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าเนี่ยระบบการสรรหาเนี่ยหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือคุณศักดิ์กอแสงเรืองนะนั่นถัดมาอีกไม่กี่วันครับวันที่1สิงหาคมศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับท่านก็บอกว่าคุณศักดิ์กอแสงเรืองเนี่ยครับนะพูดง่ายๆว่าศาลฟันขาดคุณสมบัติศักดิ์หลุดสว.เนี่ยนะขาดนะครับขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา115วงเล็บ9ครับมาตรา115วงเล็บ9ก็คือเขาห้ามครับเขาห้ามคนที่จะเป็นสว.เนี่ยนะห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอื่นทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งมายังไม่ถึง2ปีนะครับนะครับคือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นนะครับครับหรือเคยเป็นแต่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมายังไม่เกิน5ปีไม่เกิน5ปีนะครับ5ปีปรากฏว่าศาลก็ท่านก็ดูว่าคุณศักดิ์กอแสงเรืองเนี่ย
เคยเป็นสวชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็การเป็นสวของคุณศักดิ์ชุดแรกเนี่ยที่มีวาระ6ปีเนี่ยนะจะครบวาระของการดำรงตำแหน่งในวันที่21มีนาคม2549ปรากฏว่าสภาทนายความซึ่งคุณศักดิ์เนี่ยครับท่านก็เป็นนายกสภาทนายความอยู่ในขณะนี้เนี่ยยื่นคำขอนะครับลงทะเบียนขององค์กรเสนอชื่อผู้คุณศักดิ์คือสภาทนายความเสนอชื่อคุณศักดิ์เข้ารับการสรรหาเป็นสว.เมื่อวันที่6มีนาคม2554ถ้า21มีนาคม2549 5ปีมันก็จะไปตกประมาณวันที่20 21มีนาคม2554ครับทีนี้ก็ยื่น6มีนา2554ก็ยังไม่ครบ5ปียังไม่ครบ5ปีครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็ท่านก็บอกว่าศาลท่านก็บอกว่าคุณศักดิ์เนี่ยนะครับขาดคุณสมบัตินิสสัตต้องห้ามไม่ให้เป็นสว.คุณศักดิ์กับการสรรหาคุณศรีสุขรุ่งวิสัยเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งสว.ตอนนี้อย่างนี้ผลที่ตามมามีต่ออีกครับแต่ศาลบอกว่าคิดว่าสองคนนี้คงจะเหมือนกับว่าคงจะไม่รู้นะครับแต่ผลที่ตามมาจะมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา92ครับก็คือในกรณีนี้เมื่อการได้มาเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการสรรหาเนี่ยต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับโอ้โหคือเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับมานะครับเงินเพิ่มหรืออย่างกรณีของค่าพาหนะต่างๆผู้ช่วยสว.ทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็รวบคำนวณแล้วก็เยอะเหมือนกันนะครับเดือนนึงเนี่ยนะครับหลวงจะต้องจ่ายให้แก่เงินเหล่านี้ให้แก่สว.แต่ละท่านเนี่ยเฉลี่ยแล้วรวมเกือบ 200,000 บาทครับตรงนี้จะไปเข้ารัฐทุนมาตรา92จะต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนะครับคือคุณศักดิ์นี่เป็นก็น่าจะรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะเพราะเป็นนักกฎหมายมือหนึ่งของสภาทนายความสภาทนายความเป็นคนเสนอนะครับสภาทนายความเป็นคนเสนอก็นี่สนทนาให้รู้จักปัญหาข้อกฎหมายนะครับคนที่หลุดไปก็ไม่ควรจะวกเข้ามาอีกนะผมว่าแล้วก็เตือนเป็นข้อเตือนของกรรมการสรรหาด้วยครับเพราะกรรมการสรรหาอย่างไรเสียมันก็สู้ประชาชนเลือกตั้งไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับไม่ได้นะแล้วกรรมการสรรหา7ขั้นเนี่ยถามว่ามีจุดยึดโยงกับประชาชนอย่างไรล่ะไม่มีไม่มีหรอกครับไม่มีครับจะนำไปสู่การเลือกตั้งสว.ทั้งหมดหรือเปล่านะที่เราสนทนากันนี่ครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยเคยเลือกตั้งทั้งหมดมาแล้วแล้วกลับไปใช้แต่งตั้งมันย้อนหลังอ่ะใช่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ไปเขียนรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยนะถึงก็มาจากระบบราชการมาจากองค์กรอิสระแล้วมาจากทางฝ่ายตุลาการครับก็เลยกำหนดเอาพวกตนนี่เข้าไปนะครับก็ส่งไปอย่างนั้นด้วยเป็นร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็มาเป็นสารรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดคำวินิจฉัยที่สับสนที่สุดนี่ครับครับวันนี้หมดเวลาเร็วจริงๆนะครับขอบคุณคุณพงเทพเทพกัญญาครับพบกันใหม่ในวันเสาร์ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ